ถนนหนทางแล้วก็สะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำโขงตามจุดต่างๆนั้นก็ช่วยทำให้การเดินทางระหว่างไทยกับลาวสะดวกมากขึ้นนะครับไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องของการขนส่งสินค้าเท่านั้นแต่ยังช่วยได้มากในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมื่อลาวประกาศให้ปี2012หรือว่าปี2555เป็นปีท่องเที่ยวลาวครับถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยไปเที่ยวในลาวก็คงจะที่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เมืองหลวงเก่าอย่างหลวงพระบางนะครับแต่ตอนนี้เมืองปากเซซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของลาวในแขวงจำปาสักกำลังมาแรงครับโดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างสะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นเสร็จโดยในแถบนี้มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่กว่า200แห่งที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมไปชมความงามของลาวตอนใต้กับคุณเบญจมาลันทิพย์ขันทองกันเลยครับเมื่อเดินทางจากจุดผ่านแดนด่านช่องเม็กอุบลราชธานีประมาณ40กิโลเมตรจะถึงสะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกในลาวที่ได้รับทุนสร้างจากญี่ปุ่นเมื่อ10ปีก่อนซึ่งเป็นประตูสู่เมืองปากเซเมืองหลวงของแขวงจำปาสักเขตการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแหล่งท่องเที่ยวตาม3ยุทธศาสตร์หลักคือธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกว่า200แห่งซึ่งนับว่ามากที่สุดในประเทศทำให้การท่องเที่ยวปากเซขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเฉพาะปีนี้มีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 300,000 คนและวางแผนให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ15ต่อปีโดยเฉพาะปีท่องเที่ยวลาวในอีก2ปีข้างหน้าตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่า 400,000 คนซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 150,000 ล้านบาทแผนกการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักจึงเร่งปรับยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ในระยะปี2012พวกเขาก็มีการกาเกียมเปิดปีท่องเที่ยวลาวในบรรยากาศตัวนี้ก็ไม่เห็นว่าเป็นทาแห้งอันนึงที่จะถือเอาทาแห้งทั้งด้านด้านแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมศาสตร์วัฒนธรรมเป็นมรดกวัดผู้น้ำตกตาคือว่าอื่นๆจะเป็นจุดที่หนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวชมสำหรับแขวงของเขาในปีท่องเที่ยวลาวและพวกเขายังได้สมทบอีกกับทุกภาคส่วนที่มีการพัฒนาการเสื่อมพันกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เหตุให้การท่องเที่ยวพวกเขาในตอนอากายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหอบดะทั้งครบวงจรหากเทียบในภูมิภาคนักท่องเที่ยวไทยเข้ามาเที่ยวปากเซมากที่สุดส่วนตลาดต่างประเทศอันดับหนึ่งคือฝรั่งเศสรองลงมาเป็นเยอรมนีอิตาลีและสเปนซึ่งมีความสนใจแตกต่างกันขณะที่ชาวลาวเองก็นิยมท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นมีน้ำตกตาแล้วก็มีอนาบอนบอนให้พักผ่อนเนาะมีต้นไม้มีบรรยากาศมีลมเย็นสบายก็เลยแบบมาเที่ยวก็เลยอันพูดซึกกันแบบมวนนะภาษาลาวเขาว่ามวนเนาะแล้วก็อันนั้นบ่เคยมาจักเทื่อเนาะได้มาเห็นเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจหลายประทับใจหลายอย่างเพราะว่าบ่เคยมาเนาะได้สิ่งหลายอย่างอยู่ปากเซมันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่โดยเฉพาะกับพาสวนสิ่งที่บ่เคยเห็นน้ำตกหลายๆอย่างเนาะที่ว่าเดินทางมาเป็นเวลา2วัน3วันอุทยานแห่งชาติบาเจียงเจริญสุขเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีทั้งน้ำตกตาดผาส้วมและศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าจำลองวิถีชีวิตลาวเทิงหรือชาวลาวที่อาศัยบนที่ราบสูง9ชนเผ่าเช่นละเวนกระตู้ตะโอ้ยและมะแวะอย่างเผ่ามะแวะที่มีประเพณีจกสาวเวลาผู้ชายถูกใจลูกสาวบ้านไหนก็จะขึ้นไปยืนบนครกไม้แล้วล้วงมือผ่านช่องเข้าไปหากผู้หญิงมีใจก็จะจับมือตอบซึ่งประเพณีจกสาวนี้ไม่ได้มีนัยยะเชิงชู้สาวเท่านั้นแต่ยังแฝงนัยยะสำคัญเพราะวิธีนี้จะทำให้ฝ่ายหญิงรู้ว่าฝ่ายชายขยันทำงานแค่ไหนหากมือหยาบและสาดแสดงว่าขยันทำงานสมควรเลือกเป็นคู่ชีวิตธรรมชาติและวัฒนธรรมเหล่านี้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมช่วยสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น
แต่อีกด้านหนึ่งชาวปากเซอาจจะต้องเตรียมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลลาวจึงบังคับเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลลาวว่าเป็นต้นเวลาเดินทางมาแล้วไปในหมู่บ้านจะบ่สามารถกอดจูบกันแบบอยู่บ้านเขาบ่สามารถแก้ผ้าอาบน้ำตามลำธารตามอย่างต่างๆแบบนี้แล้วก็บังคับบ่ให้นำสิ่งลามกอนาจารมาเผยแพร่อยู่ตามหมู่บ้านแต่ว่าผลกระทบทางด้านธรรมชาติก็คือเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาจะมีขนมมีขวดน้ำกินแล้วก็ทิ่มไปตามป่าสงวนต่างๆก็เลยเห็นให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเป็นบางส่วนอันนี้ครับรัฐบาลลาวกับพญายาเปลี่ยนชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนจากการใส่ถุงยางพลาสติกมาใส่สิ่งที่สามารถย่อยสลายได้ปัจจุบันแขวงจำปาสักมีโรงแรมรีสอร์ทและที่พักทั้งเก่าและใหม่มากกว่า600แห่งขณะทางการกำลังเร่งปรับปรุงสาธารณูปโภคให้สอดรับกับอัตราการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเน้นถึงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามแล้ววิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบนี้ก็ยังเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมค่ะพวกเขาจึงต่างหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากในปีการท่องเที่ยวลาวอีก2ปีที่กำลังจะมาถึงเบญจมาลันทิพย์ขันทองทีวีไทยรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับลาวได้จัดงานฉลองการเป็นเมืองหลวงของนครหลวงเวียงจันทน์มาครบ450ปีอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาพระเจ้าเศรษฐาธิราชได้ส่งย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาที่เวียงจันทน์เมื่อปี2103นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการรุกรานจากพม่าครับที่จริงงานฉลองนี้เป็นการฉลองทั้งปีนะครับแต่มีการจัดงานใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าจะตรงกับการทำบุญใหญ่ของชาวลาวในงานที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาก็เป็นไปอย่างตระการตานะครับพร้อมด้วยคำพูดของท่านจุมาลีชัยสอนประธานประเทศลาวที่ต้องการให้คนลาวรำลึกถึงการต่อสู้ของบรรพบุรุษเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชแล้วก็ให้ร่วมการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของลาวให้สืบต่อกันไปซึ่งสารนี้ไม่ได้ต้องการส่งให้แก่คนลาวในประเทศเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องการส่งไปถึงคนลาวที่อพยพออกนอกประเทศในช่วงสงครามด้วยไปติดตามภาพงานฉลองที่งดงามนี้กับคุณประวินไมยบ่ายคล้อยครับสนามกีฬาแห่งชาติถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานฉลองโดยมีผู้ได้รับเชิญร่วมงานกว่า 50,000 คนมีทั้งชาวลาวจากทั้งในและต่างประเทศและชาวต่างชาติเราอาจจะเคยเห็นลาวจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาซีเกมส์มาแล้วนะคะแต่สำหรับงานฉลองในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยมีมาค่ะอย่างขบวนแห่เฉลิมฉลองในครั้งนี้นะคะมีผู้ร่วมแสดงมาจากทั่วประเทศ17แขวงของลาวกว่า 15,000 คนทีเดียวค่ะการฉลองครบรอบ450ปีนครหลวงเวียงจันทน์และ35ปีวันสถาปนาชาติลาวไม่เพียงหมายถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของลาวแต่รัฐบาลลาวยังใช้ช่วงเวลานี้ย้ำให้ชาวลาวเห็นความสำคัญของการสร้างชาติและสร้างความปรองดองเป็นปึกแผ่นทำให้นครเวียงจันทน์ทันสมัยทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและประกาศให้นานาชาติเห็นว่าเวียงจันทน์กำลังถูกพัฒนาให้มีศักยภาพหลายด้านนั่นข้าพเจ้าเชื่อว่าความเข้าใจที่มีลักษณะเก่าๆซึ่งโบทันสมัยนั้นจะได้ค่อยรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนมิตรจะไกลและไกลจะค่อยๆมีความเข้าใจประชาชนลาวประเทศลาวเพราะว่าในตัวของพวกข้าพเจ้ากับพญายามบืนตัวในการพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขมีกินมีอยู่หลุดพ้นจากความทุกข์ยากบ้านเมืองมีการพัฒนาไปเทื่อละก้าวดังนั้นคิดว่าก็เป็นโอกาสที่จะให้บรรดาแขกต่างดาวเท่าต่างแดนอยู่ไกลอยู่ไกลมาเยี่ยมยามประเทศลาวนับมือนับหลายขึ้น
ขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมที่มีส่วนร่วมในการแสดงครั้งสำคัญบอกว่านี่เป็นงานที่ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างพวกเธอได้อยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่คนรุ่นใหม่ก็ยังไม่ลืมให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติภาคภูมิใจหลายเนาะเพราะว่าลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มาดุลนานแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของคนลาวที่ว่าได้ต่อสู้กู้ชาติมาจนมาฮอดมื้อนี้ก็ภาครัฐก็ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศลาวก็มีความรู้สึกดีใจหลายที่ว่าได้มาเข้าร่วมในการแสดงครั้งนี้และก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าแมนเพราะว่าการเฉลิมฉลองงานศิลปะฮาชิบิของพวกเฮาแมนบ่เคยจัดขึ้นมาก่อนเนาะปีนี้เป็นปีนิมิตแล้วเป็นข้ามประวัติศาสตร์ของเราเขาชาวลาวโดยเฉพาะชาวเวียงจันทน์หลายคนหวังว่าเวียงจันทน์หลังจากนี้จะเต็มไปด้วยความโชติช่วงเหมือนกับพลุที่ถูกจุดในคืนนี้จากการจัดงานฉลองแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในโอกาสนี้พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์นักรบนิรนามที่ปกติจะจัดขึ้นในวันชาติถูกจัดขึ้นในโอกาสนี้โดยเป็นการรวมคณะบุคคลสำคัญจากทั่วประเทศร่วมในพิธีเพื่อรำลึกถึงทหารและผู้มีส่วนร่วมสร้างชาติลาวขณะที่บรรยากาศในนครหลวงเวียงจันทน์ช่วงนี้ยังคึกคักจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงปลายปีและชาวลาวจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมฉลองและร่วมงานบุญใหญ่ประจำปีถนนสายนี้คือถนนเชษฐาธิราชนะคะเป็นถนนสายธุรกิจอีกเส้นหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะด้านหลังนี้จะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะและในช่วงของงานฉลอง450ปีเวียงจันทน์บริเวณนี้ถูกตกแต่งไปด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองค่ะขณะเดียวกันทางแขวงนครหลวงเวียงจันทน์นั้นยังขอให้ชาวเวียงจันทน์มีส่วนร่วมทำให้เวียงจันทน์น่าอยู่มากขึ้นเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติให้มาเวียงจันทน์หลังจากนี้ค่ะแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ยังรณรงค์ให้ชาวลาวช่วยทำให้เวียงจันทน์สงบสุขสะอาดสีเขียวสีวิไลและมีเสน่ห์ตู้แปดมาลีวงแม่ค้าที่ขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวในเวียงจันทน์มากว่า10ปีบอกว่าเธออยากมีส่วนร่วมกับการฉลอง450ปีเวียงจันทน์แต่คนหาเช้ากินค่ำอย่างเธอไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานฉลองรู้แต่เพียงว่าสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ถูกจัดระเบียบให้มีความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้นการแห่ปราสาทผึ้งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ชาวลาวจากทั่วประเทศจะร่วมกันแห่ปราสาทผึ้งที่วัดต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแก้บนปราสาทผึ้งของบางกลุ่มถูกจัดขึ้นเป็นพิเศษพร้อมกับการฉลองอย่างครื้นเครงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ยังเป็นวันทำบุญใหญ่ที่วัดธาตุหลวงมีกิจกรรมตักบาตรและเวียนเทียนมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศมาร่วมพิธีชาวลาวจะพร้อมใจกันใส่ชุดประจำชาติร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียวจันมาลีพิมพ์วงศาบอกว่าเธอหวังให้เวียงจันทน์หลังจากนี้เจริญมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าประเทศจะพัฒนาไปมากเพียงใดชาวลาวก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คนลาวทุกคนกะมีน้ำจิตน้ำใจอยู่แล้วนอนแล้วกะมีส่วนห่วมในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมแล้วกะส่วนห่วมในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ่ว่าสิเป็นการศึกษาต่างๆแล้วกะโดยเฉพาะคนลาวเดี๋ยวนี้กับปฏิบัติ6สอให้ดีตามที่ภาครัฐเพิ่นแนะนำมาชาวลาวหลายคนยังหวังว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาจะดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับเวียงจันทน์และลาวที่กำลังก้าวไปข้างหน้าขณะที่รัฐบาลลาวยังมีแผนพัฒนาประเทศโดยตั้งเป้าว่าลาวจะต้องหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาในอีก10ปีข้างหน้าประวินัยบ่ายคล้อยรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว